ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะวันนี้เราจะมาพิกคาร์ดกันในหัวข้อที่ว่าทำไมเขาถึงไม่ติดต่อมา อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าทำไมเขาคนนั้นที่เราคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะหายไปไหนทำไมถึงไม่ติดต่อมาไม่ว่าเขาจะหายไป1ปี1เดือนหรือ1วันก็ดูได้นะบางคนหายไป1ชั่วโมงก็อยากรู้แล้วเนาะว่าเขาหายไปไหนทำไมไม่ติดต่อมานะคะผิดเวลาอะไรแบบนี้อ่ะวันนี้เราก็มีคลิป3ตัวนะคะมาให้เลือกนะคะกองที่1ก็จะเป็นคลิปสีชมพูนะกองที่2จะเป็นคลิปสีเขียวและกองที่3กองสุดท้ายนะคะเป็นคลิปสีส้มระหว่างนี้นะคะระหว่างที่เลือกกันผู้อ่านก็อยากจะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังในช่อง The Oracle Tarot นะคะแล้วก็ขอบคุณทุก Subscribe นะคะขอบคุณการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะถ้าใครอยากจะให้ทำในหัวข้อเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะอ่ะโอเคตอนนี้น่าจะเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่ติดต่อมาเดี๋ยวขอเก็บ2ตัวก่อนกองที่1สีชมพูตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดู energy ของเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาทำอะไรอยู่เนาะThe FoolView of Fortune Key of Pentacle Eight of Pentacle โอเคเดี๋ยวทีนี้ขอไพ่ clarify หน่อยนะเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะDeath and Rebirth okay. King of WandsSick of Pentacles King of Cups เดี๋ยวขอเลื่อนไพ่นิดนึงนะโอเคสถานการณ์ของเขาในตอนนี้นะคะ Energy ของเขาในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคือผู้อ่านไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาเนี่ยเลิกกันไปหรือยังนะการที่เขาไม่ติดต่อคุณมาเพราะมันมีลักษณะของการจบกันไปแล้วเหมือนตอนนี้เขาเป็นโสดอยู่เขากำลังแบบเป็นโสดแบบล้านลานึกออกปะแบบชีวิตอิสระอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือแบบโสดล้านลานะไปเที่ยวได้อย่างสบายใจไม่ต้องขออนุญาตใครอะไรแบบเนี้ยอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำนะแล้วมันเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็คือก็อาจคุณสองคนเนี่ยอาจจะเพิ่งจบกันหรือเพิ่งเลิกลากันหรือว่าอาจจะเพิ่งแบบว่าห่างกันไม่คุยกันสักพักนึงนะคะเหมือนน่าจะแบบเร็วๆเนี้ยไม่นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตอนเนี้ยเขาก็เหมือนแบบใช้ชีวิตเหมือนแบบเป็นคนโสดทั่วๆไปเนาะก็คือลันลาไปทั่วแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้พบเจอผู้คน
นะคะมีโอกาสติดต่อสื่อสารพบเจอผู้คนเข้ามาเพราะช่วงนี้เขาก็ดูแบบเนี่ยเขากลายเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆนะคะมีเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามานะมีคนอยากจะเข้ามามอบความรักเข้ามามอบโอกาสให้อยากจะเข้ามาเสนอตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะก็คนของคุณคนนี้ตอนนี้พอหลังจากโสดเนี่ยพอหลังจากเข้าสู่สถานะโสดเนี่ยดูเหมือนเขาจะแบบมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะกลับมาเป็นคนฮอตแล้วก็ดูเหมือนจะแบบว่ามีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่ติดต่อคุณมาว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเอกับสอร์ดแมวคัพSick of cups มองดูว่าเขาอ่ะเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณและยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะใช้ชีวิตโสดแล้วแบบว่าจะฮอตแค่ไหนจะมีคนเข้ามายังไงเนี่ยแต่เขาอ่ะก็ยังคงนึกถึงคุณอยู่ในหัวเขาอะยังมีเรื่องของคุณวนเวียนอยู่ในนั้นเพราะเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะคะแล้วทำไมเขาถึงไม่ติดต่อมาดูสิ Nine of Swords Queen of CupsChariot Two of Wands โอเคทำไมเขาถึงไม่ติดต่อคุณมาส่วนหนึ่งคือผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นด้วยระยะทางความห่างไกลความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยน่าจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางทีพวกคุณน่ะอาจจะแค่ห่างกันแล้วมันก็เลยแบบทำให้เกิดความแบบว่าห่างกันทางกายอ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยแบบว่ามีปัญหามันอาจจะแบบไปมาหาสู่กันไม่ได้ไปมาหาสู่กันลำบากอะไรอย่างเงี้ยผู้อ่านก็เคยเห็นนะคะหลายคู่หลายความสัมพันธ์ที่แบบว่าจริงๆก็รักกันแหละแต่ว่าพอมันมีปัญหาเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนเนี่ยไม่ชอบความสัมพันธ์ในเชิงแบบว่า distance relationship อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มีระยะทางไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่าเป็นปัญหาถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบางคนนะคะทีเนี้ยเขาอะน่าจะติดเรื่องระยะทางแล้วอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณสองคนอาจจะเคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกันนะคะดูแล้วเนี่ยเขาก็เครียดนะเขาคิดมากเขาเครียดเขากังวลนะคะเขาปวดหัวนอนไม่หลับด้วยบางครั้งนะคะคืออารมณ์มันค่อนข้างจะอ่อนไหวอะตอนเนี้ยนะคะดูเหมือนเขาแบบมีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์อยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนแบบไม่กล้าเขาได้แต่แบบเฝ้ามองเฝ้าคอยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบได้แต่คิดถึงอ่ะคือใจก็คิดถึงนะอยากไปหาอยากไปเจออยากติดต่อสื่อสารแต่แบบเหมือนแบบมันทำไม่ได้ตอนเนี้ยด้วยสภาพจิตใจด้วยสภาพอารมณ์ของเขาในตอนนี้นะคะ
ขาอาจจะมีความรู้สึกตึงเครียดรู้สึกแบบกังวลอะไรสักอย่างนึงนะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะห่างกันหรือว่ามีปัญหาการทะเลาะกันไม่ว่าใครจะเป็นต้นเหตุเขาจะเป็นฝ่ายเดินไปหรือว่าคุณจะเป็นฝ่ายเดินจากไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนจิตใจของเขาแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางด้วยนะคะที่จะเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องนี้อืมโอเคทีนี้แล้วในอนาคตอันใกล้เขาจะติดต่อมาไหมดูต่อเลยแล้วกันเนาะเร็วๆนี้เขาจะติดต่อกลับมาไหมเตอร์มูนเห็นไหมมันยังมีความแบบซึมเศร้าเหงาหงอยหม่นหมองThe DevilThe World จะติดต่อมาไหมเนี่ยTwo of Pentacles อันนี้ต้องขอไพ่ clarify นิดนึงนะคะผู้อ่านมองว่าเขาอยากจะติดต่อที่เขาหายไปไม่ติดต่อคุณเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาอ่ะยังเครียดยังมีความวิตกกังวลยังซึมเศร้าอยู่นะคะเขาอาจจะแบบว่าความรู้สึกอ่ะมันยังแบบยังไม่โอเคในตอนนี้อืมแต่ว่าถามว่าตัดคุณออกไปจากความคิดเขาได้ไหมยังตัดไม่ได้คุณก็ยังแบบวนเวียนอยู่ในหัวดูลักษณะของคนคนนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยเขามือกุมหัวอยู่เลยอย่างเงี้ยนะว่ามองว่ามันเหมือนแบบเขาก็แบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงตัดคุณออกไปไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีความหวังนะคะเขาอ่ะกำลังชั่งใจอยู่ว่าเขาจะทำยังไงดีเขามีความหวังว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณเขาอยากจะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเร็วๆนี้น่ะน่าจะยังนะคะน่าจะยังไม่ติดต่อกลับมานะอืมเพราะมันเป็นความรู้สึกที่เขายังชั่งใจอยู่นะเขายังแบบตัดสินใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาได้แต่มีความหวังว่ามันจะกลับมาดีเหมือนเดิมหวังว่าจะมีโอกาสได้แบบปรับความเข้าใจอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องรอให้เขาฮีลตัวเองให้ได้ซะก่อนนะคะให้แบบอารมณ์ดีขึ้นมาเนาะให้ความรู้สึกเขาแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาอาจจะติดต่อกลับมาเองเนาะโอเควันนี้ใช้ไพ่ทาโร่อย่างเดียวเลยเนาะอ่ะสำหรับกองที่1ก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะกองสีเขียวที่เลือกกองสีเขียวนะคะเดี๋ยวขอเช็ค energy ของคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ในตอนนี้ก่อนนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะเขาทำอะไรอยู่ Sven of Sword แหมขึ้นมาใบแรกก็แบบนะเจ็บดาบเลยเนาะ Three of SwordSpeak of Sword โอ้ทำไมดาบเยอะจังคนนี้ไหนดูอีกใบหนึ่งจะเป็นดาบไหม The Hermit โอเคเดี๋ยวขอไพ่ clarify หน่อย
นะครับTree of Wands อีกใบหนึ่งสิ Ten of Swords คุณสองคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะกันนะคะมองดูว่า energy ของคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองเนี่ยคนของคุณน่ะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยอาจจะทำอะไรผิดต่อคุณเขาอาจจะแอบไปคุยกับคนอื่นแอบไปมีคนอื่นแอบทำตัวเจ้าชู้รับหลังคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแบบเจ้าชู้กลุ้มกลิ่นเป็นคนแบบมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยทำตัวแบบลันลาเจ้าชู้ไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอบทำอะไรรับหลังคุณแล้วคุณอาจจะจับได้แล้วทีเนี้ยคุณสองคนก็เลยแบบมีปัญหาทะเลาะกันมีปัญหาทะเลาะกันปุ๊บคือเขาก็รู้ตัวแหละว่าเขาเป็นคนผิดนะจริงๆเขาก็เสียใจแล้วเขาก็รู้ว่าตัวเองผิดอ่ะแล้วมันผิดจริงด้วยรู้ว่าผิดและผิดจริงๆทำผิดจริงๆก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงมันแก้ตัวไม่ขึ้นแล้วอ่ะนะเหมือนคุณไปจับได้คาหนังคาเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณรู้อะไรบางอย่างที่มันเป็นความลับของเขาอะนะที่เขาแบบปกปิดคุณมานานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแล้วแบบเขาก็เลยแบบว่าเขาก็ไม่รู้จะง้อหรือจะขอโทษคุณยังไงคือมันผิดจริงนะตอนนี้เขาก็เลยได้แต่ปล่อยไปตามยถากรรมอะเหมือนเรือที่มันล่องไปแล้วแต่ทิศทางขึ้นลมนะคะจะพาไปทางไหนดูสิแล้วจะนกจะลากไปทางไหนก็ปล่อยแล้วเขาไม่ได้พายเรือนะเนี่ยเห็นไหมเขาไม่รู้ละว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งไหมเขาจะได้คืนดีกับคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เหมือนช่วงเวลาที่เขาแบบว่าโอเคเขาอยากจะแบบพักอ่ะเขาทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองไปข้างหน้านะคะมองไปว่าแบบข้างหน้าทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเครียดไหมก็เครียดนะแต่เหมือนเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้อะได้แต่รอนะคะได้แต่รอคอยแล้วก็อาจจะต้องอยู่ห่างๆคุณสักพักรอให้คุณใจเย็นอะไรประมาณเนี้ยขอเวลาทำใจขอเวลาจริงๆจริงๆให้ทำใจได้ทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาด้วยทั้งสองคนอะต่างต้องการเวลาในการทำใจคือเขาทำใจในที่นี้ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบทำใจแบบทำใจให้กล้าอะไรอย่างนี้นะส่วนคุณก็ทำใจให้หายโกรธอะไรอย่างเงี้ยก่อนเขาอาจจะแบบรอเวลาให้คุณหายโกรธเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาค่อยเข้ามาเคลียร์ค่อยเข้ามาขอโทษอย่างนี้นะเป็นไปได้นะเดี๋ยวเรามาดูต่อดีกว่าว่าแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเดอะแมจิเชียนจัสติสเอลิแวนส์ที่เป็นเดอะเคิลโอเคถามว่ารู้สึกยังไงกับคุณที่อย่างเงี้ยมารู้สึกอยากให้ความยุติธรรมอยากให้เกิดความยุติธรรมขึ้นเขาสำนึกผิดแล้วนะคะจริงๆแล้วเขาสำนึกผิดนะเขารู้ตัวว่าเขาผิดและเขาก็อยากจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณและเขายังแบบว่าเขายังหวังว่าจะมีโอกาสอะจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะคะเข
ขาหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ยังแบบมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่เขาอยากจะทำตัวให้ดีอ่ะทำให้ความยุติธรรมกับคุณก่อนหน้านี้เขาเคยทำผิดอะไรกับคุณไว้อ่ะเขาอยากจะปรับปรุงแก้ไขนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจุดประกายความรักความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้ทำไมเขาถึงไม่ติดต่อมาอยากติดต่อมาแล้วทำไมถึงไม่ติดต่อมานะSick of Wands Seven of Cups Five of Wands Six of Swords ส่วนหนึ่งที่เขายังไม่ติดต่อกลับมานะคะหนึ่งก็คืออาจจะติดเรื่องวุ่นวายในเรื่องของการทำงานการงานของเขาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างหรือว่าเขากำลังทำงานกำลังทุ่มเทไปกับเรื่องการทำงานการทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้นะคะเขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์อะไรที่เขาต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องการที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้นะก็เลยต้องตั้งใจหน่อยช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันไม่ได้สำเร็จได้ง่ายๆด้วยมันเหมือนจะมีปัญหาอะไรเข้ามาให้ต้องแก้ไขจุกจิกวุ่นวายนะคะรวมทั้งอย่างที่บอกว่าเขาดูจะเป็นคนมีเสน่ห์เจ้าชู้กลุ้มกลิ่มอะไรประมาณนี้ตอนนี้เขาเองก็ยังมีตัวเลือกมากมายอยู่เหมือนกันอ่ะสำนึกได้แล้วล่ะรู้ตัวว่าผิดแต่ว่าก็ยังมีแบบว่าลังเลอยู่อะว่าแบบด้วยความที่แบบมีตัวเลือกเยอะอะนะด้วยความที่แบบมีตัวเลือกเยอะก็เลยแบบยังลังเลอยู่ใจนึงก็คิดว่าอะถ้าเป็นโสดก็มีโอกาสเลือกเยอะแยะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะนู่นนี่นั่นก็มีโอกาสได้ดูคนนู้นคนนี้ไปแต่ถ้ากลับไปหาคุณปุ๊บก็จะไม่โสดและอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไม่มีโอกาสได้คบหาดูใจกับคนอื่นไม่มีโอกาสได้ลองอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆระหว่างที่คบกันอยู่เขาก็แอบไปลองอะไรใหม่ๆอยู่เหมือนกันเนาะ แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าก็อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะรอทิศทางลมนะคะอาจจะรอให้คุณใจเย็นลงรอดูว่ารอหาโอกาสเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยรอให้อารมณ์คุณดีขึ้นก่อนแล้วถึงจะเข้าไปขอโทษเข้าไปปรับความเข้าใจหรือว่าติดต่อสื่อสารอะไรสักอย่างนะนี่คือทำไมเขาถึงไม่ติดต่อมาแล้วเร็วๆนี้เขาจะติดต่อมาไหมมองดูว่ายังมีความโลเลอยู่นะคะคนนี้นะถึงจะสำนึกได้แล้วก็เถอะเร็วๆนี้จะติดต่อมาไหมนั่นไงโลเลจริงๆ Two of Swords Eight of Pentacles Two of Wands Pentacle เร็วๆนี้คงไม่ค่ะเพราะคนคนนี้ยังมีความลังเลอยู่เขาอยากติดต่อนะจริงๆแล้วเขาอยากติดต่อคุณแม่เลยนะเขามีความแบบว่าคิดถึงนะยังคิดถึงคุณอยู่แต่ในเร็วๆนี้คงยังไม่ติดต่อมานะคะอาจจะด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องคนอื่นๆรอบข้างนะมันเลยทำให้เขาแบบต้องใช้เวลาคิดพิเคราะ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนอะไรอย่างเงี้ยและปัญหาสำคัญที่สุดก็คือตัวของเขาเองเนี่ยแหละด้วยความที่เขาเป็นคนโลเลลังเลอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมตัดสินใจเองอะทั้งที่เขาก็ยังรู้ตัวนะว่าเขายังรักคุณอยู่เขามีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่แล้วเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็รู้ตัวด้วยว่าเขาทำผิดอะแต่ก็อย่างที่บอกว่าคนคนนี้มีความโลเลลังเลนะคะโอเคยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทำชีวิตของเราให้มีความสุขไปนะคะใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขไปในช่วงนี้นะคะพยายามอย่าไปคิดมากเนาะไม่ต้องไปโฟกัสที่เขาแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นเอานะคะอย่าไปเครียดมากเดี๋ยวถึงเวลาถ้าใช่ถ้าคนมันใช่เดี๋ยวเขาก็กลับมาหาเราเองนะคะสักวันหนึ่งถ้าเขาเป็นของเราจริงๆเขาจะคิดได้นะคะว่าเขาไม่ควรที่จะลังเลโลเลหลายใจหรือว่าสร้างช้อยมากมายให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะมีคุณคนเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนที่เลือกกองที่3นะคะกองสุดท้ายกองสีส้มนะคะคลิปสีส้มนะคนที่เลือกกองสีส้มกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาส่ง energy ของคนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้ก่อนนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเขาทำอะไรอยู่ดูสิมีความสุขดีไหมนะ King of Swords Two of CupsThe lover The chariot ขอไพ่คาลิฟายหน่อยนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างทำไมถึงไม่ติดผมมาอาการเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างThe Sun โหดูเขามีความสุขดีนะ Tea of Cups Queen of CupsPair of Wands คนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังมีความรักเขากำลังมีความรักอยู่และตรงนี้เนี่ยผู้อ่านมองว่าอาจจะไม่ใช่คุณนะความรักในที่นี้น่าจะไม่ใช่คุณน่าจะเป็นคนใหม่ๆมีโอกาสเป็นมือที่3นะคะความรักความสัมพันธ์เหมือนจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะและเขาก็ดูมีความสุขดีกับความรักครั้งนี้รู้สึกมีความลุ่มหลงมีแพชชั่นมันเหมือนเขาได้เจอแบบคนที่ใช่คนที่แตกต่างแต่ลงตัวมีความแตกต่างแต่ลงตัวอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเขาด้วยซ้ำนะคะอาจจะต่างกันในเรื่องอายุหรือต่างกันในเรื่องศาสนาวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นต่างชาติ
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีความต่างแต่กับหรือนิสัยต่างกันลักษณะนิสัยแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับมีความเข้ากันได้อย่างลงตัวเนี่ยคือมันต่างกันจริงๆนะลองสังเกตนะคะ Two of Cups เห็นมือของคน2คนนะมันสีผิวคนละสีเนี่ยมองดูว่าน่าจะเป็นแบบต่างชาติต่างวัฒนธรรมแต่มีความรักต่อกันมีความแบบว่าเชื่อมโยงกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันไพ่เดอะโลเวอร์เป็นความแตกต่างดูสิผู้ชายผิวคล้ำผู้หญิงก็จะแบบสีผิวคือแตกต่างกันนะคะบ่งบอกถึงความเป็นเชื้อชาติที่แตกต่างกันอะไรประมาณนี้นะคะที่ผู้อ่านรู้สึกจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกใบนึงที่ออกมาย้ำก็คือชาริออตเห็นไหมม้าขาวม้าดำเนี่ยคือไพ่ชาริออตมันก็เป็นเรื่องของความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนคนนี้นี่ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นคนที่แบบอยู่ห่างไกลเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแบบว่าเป็นไปได้ในเรื่องของต่างกันในเรื่องของอายุนะคะเขาอาจจะเด็กกว่าคนของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูแบบสดใสมันดูแบบฟินดูมุ้งมิ้งไปหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วก็แบบเนี่ยเห็นไหมเพจออฟแฟนเด็กถือไม้เท้านะมีความแบบว่าบ่งบอกได้ว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นมีความอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบกรุบกรุบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันมีความสดใสความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยค่อนข้างสดใสแล้วเขาอ่ะเหมือนแบบเขาพิจารณาดีแล้วนะเขาตัดสินใจเหมือนแบบไม่ได้ใช้แค่อารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวแต่เขาคิดพิเคราะห์จารณาคิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแบบตัดสินใจดีแล้วอะนะคะว่าคนคนนี้คือใช่คือถูกใจนะโอ้โหทีนี้ถามหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้Seven of Cups Two of Wands ไพ่ปิดกันเป็นกล้อง The Pentacle ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณผู้อ่านมองว่าคุณสองคนเนี่ยเหมือนจะเลิกกันไปแล้วนะเหมือนจะเลิกกันไปแล้วอะมันเหมือนมีความรู้สึกเป็นอิสระต่อกันอะแต่ว่าถามว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะมีความคิดถึงคุณอยู่แล้วก็ยังมีความลังเลอยู่เหมือนกันนะในความรู้สึกถึงเขาจะแบบค่อนข้างที่จะมั่นใจกับคนคนนั้นของเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าใจไปฝั่งนู้นละแต่ว่ามันก็ยังมีเนี่ยยังมีความลังเลอยู่คุณยังเป็นช้อยของเขาอยู่ยังอยู่ในหัวยังมีความที่แบบว่าคิดถึงคุณอยู่ยังลังเลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันเหมือนแบบมันเป็นอิสระจากกันแล้วอะเป็นอิสระจากกันแล้วไพ่โสดขึ้นมาถึง2ใบนะ
แล้วก็เลยมองดูว่าผู้อ่านก็เลยมองดูว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันจบกันไปแล้วอ่ะมันจบกันไปแล้วแล้วเขาก็มีคนใหม่แล้วเพียงแต่ก็ยังมีความรู้สึกกับคุณอยู่นะยังมีความคิดถึงคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะห่างๆกันไปอาจจะแค่แบบไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้บอกกันชัดเจนไม่ได้ตกลงกันแบบชัดเจนว่าแบบเราจะจบกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อยๆเฟดตัวหายไปไม่ติดต่อปะไม่ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเขาก็ไปศึกษาดูใจกับคนใหม่โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยต้องมาเปิดไพ่ดูว่าทำไมเขาไม่ติดต่อมาอะไรประมาณนี้นะแต่เขารู้สึกไงคุณเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่แหละแล้วเขาก็ยังมีความลังเลในใจก็คือจะดีใจดีไหมอ่ะก็คือเขายังเห็นคุณเป็นช้อยส์ของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมาดูสิว่าเราทำไมถ้ายังคิดถึงอยู่แล้วทำไมไม่ติดต่อมาถ้ายังคิดถึงอยู่แล้วทำไมไม่ติดต่อมาเนาะ The Hangman Two of Pentacles Seven of Cups Nine of Wands ผู้อ่านมองว่าที่เขาไม่ติดต่อมานะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาโลเลลังเลอ่ะเขาเห็นคุณเป็นช้อยส์นั่นแหละนะแต่ก็อย่างว่าคือช้อยส์ในความหมายก็คือว่าเป็นตัวเลือกเนาะตัวเลือกมันก็ต้องมีมากกว่า1อยู่แล้วซึ่งเนี่ยมองดูว่ามันมี energy ที่เป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะมีหลายช้อยส์ด้วยซ้ําคนคนนี้อาจจะมีหลายช้อยส์ด้วยค่ะด้วยซ้ําแล้วคุณก็เป็น1ในช้อยส์นั้นอาจจะมีหลายคนเข้ามาแต่มันจริงๆนะมันมี1คนเนี่ยแหละที่เขารู้สึกว่าถูกอกถูกใจเหลือเกินนะคะเป็นคนที่เขาแบบกําลังศึกษาดูใจกําลังเรียนรู้กำลังแบบโฟกัสอยู่ที่คนคนนั้นน่ะนะคะและเขามีความลังเลมันเหมือนเขากำลังพยายามที่จะตัดสินใจพยายามบาลานซ์คนสองคนทางสองทางคิดหนักอยู่เหมือนกันนะว่าจะเอายังไงคนนั้นก็ถูกใจแต่คนนี้ก็ยังลืมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะดูแบบมีอุปสรรคอะไรมากมายมีปัญหาเยอะแยะแล้วเขารู้สึกเหนื่อยเหมือนแบบมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยอ่ะพอแล้วดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เจอคนใหม่แล้วที่คนที่เขาถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มันติดอ่ะความสัมพันธ์มันติดมันเหมือนมีอะไรขวางอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนมีกำแพงกั้นความสัมพันธ์ทำให้แบบจะกลับมาก็ยังไงล่ะความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่ใช่ละมันเหนื่อยเหลือเกินมันแบบปัญหาเยอะแยะมากมายนู่นนี่นั่นส่วนกับคนใหม่เนี่ยก็อย่างว่าความคำว่าคนใหม่ก็คือมันเพิ่งเจอกันอะไรอะไรมันก็ใหม่นะคะเข้าใหม่ปรามันสดใหม่ไปหมดมันก็ยังมีแต่ความรู้สึกดีๆยังไม่เห็นข้อเสียกันเพราะฉะนั้นทางฝั่งนู้นมันก็เลยดูแบบว่าได้คะแนนเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยทางฝั่งเนี้ยเป็นคนเก่าที่แบบว่านะผ่านเรื่องราวผ่านปัญหานู่นนี่นั่นมามากมายรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าเขาก็เนี่ยแหละเขาก็คิดหนักนะใจนึงก็อยากติดต่อมาแต่อีกใจนึงก็แบบว่าทำไงดีอ่ะคุณสองคนทางสองทางตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้สักทีนะคะปัญหานู่นนี่นั่นก็รุมเร้าอ่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วเร็วๆนี้เขาจะติดต่อกลับมาไหม
stick of sword นี่ผู้อ่านพยายามสับไพ่ให้ละเอียดพยายามสับไพ่จะเห็นว่าสับไพ่ค่อนข้างนานนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมจับไพ่ออกมาแล้วมันไพ่มันคล้ายๆกันทุกกองเหมือนได้ไพ่ใบเดิมๆอีกละ Knight of Swords จะว่าไพ่ติดไหมมันก็ไม่ติดนะเพราะว่าสับแบบนะค่อนข้างละเอียดแล้วมันหยิบได้ใบนี้จริงๆนะออกมาอีกแล้วเลยอย่างเงี้ยT of Pentacle ใบนี้ก็เหมือนเห็นในกองไหนสักกองSeven of Wands ถามว่ามีโอกาสที่จะติดต่อกับมาไหมอย่างนี้นะถ้าหากว่าคุณสองคนอะเป็นสามีภรรยากันที่แบบว่าจดทะเบียนกันอยู่กินกันแบบว่ามีการจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยเรื่องการหย่าร้างนะคะจริงๆไพ่ Tree of Pentacle เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเอกสารสัญญาอะไรประมาณนี้เนาะมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องดีๆแต่ว่าผู้อ่านมองดูว่ามันเป็นไพ่รอบข้างที่มันดูแบบว่ามันก็ดูไม่ค่อยดีเห็นไหมมันดูแบบมีปัญหาเยอะแยะทั้ง9ไม้เท้าทั้ง7ไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถามว่าจะติดต่อมาไหมเร็วๆนี้มีโอกาสที่จะติดต่อมีโอกาสแต่ว่าเหมือนตัวเขาเองอะไม่ได้เป็นฝ่ายแอคชั่นไม่ได้เป็นฝ่ายพยายามอะเขาปล่อยไปตามเวรตามกรรมปล่อยไปตามสถานการณ์โดยที่เขาไม่ต้องการจะควบคุมอะไรแล้วอะเหมือนแบบเขาเหนื่อยอะแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนสร้างกำแพงขึ้นมานะคะกับคุณอะเขามีกำแพงกับคุณนะถ้าจะติดต่อกลับมาก็คงจะอาจจะมีการติดต่อมาพูดคุยถามสาระทุกสึกดิบหรือไม่ก็เป็นการติดต่อมาเพื่อขอเรียกว่าขอจบความสัมพันธ์อย่างถูกต้องอ่ะอย่างเป็นทางการอะไรประมาณนี้อ่ะนะคะจริงๆอ่านไพ่แล้วแบบ energy มันไม่ดีผู้อ่านก็รู้สึกแบบรู้สึกเกรงใจผู้ฟังเหมือนกันนะรู้สึกแบบไม่อยากจะอ่านไพ่ที่มันออกมาไม่ดีเลยอะแต่มันออกมาแบบนี้เราก็ต้องอ่านไปแบบเนี้ยเนาะมองดูนะคะแต่เหมือนเนี่ยเขาพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาอะไรให้มันลงตัวแต่ลงตัวในที่เนี้ยมองดูเหมือนว่าเขาเหนื่อยแล้วนะในความสัมพันธ์เนี้ยเขาคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องจัดการกับปัญหาจริงๆจังๆสักทีนะและผู้อ่านมองว่าการจัดการปัญหาของเขาในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่สำหรับคุณสำหรับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นการจบกันอย่างเป็นทางการอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันอาจจะแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้เนาะอย่าเก็บไปคิดมากนะคะถ้าฟังแล้วไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็ปล่อยผ่านไปเลยนะไม่ต้องสนใจนะคะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณก็สามารถไปเลือกกองอื่นได้นะหรือไม่ก็ลองไปดูคลิปอื่นๆนะคะเผื่อจะได้รับ energy ดีๆพลังงานดีๆนะคะเพราะผู้อ่านก็ไม่อยากให้ผู้ฟังทั้งหลายนะคะต้องเครียดหรือต้องแบบเศร้าคิดมากเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ